หลังจากที่ไมโครโฟนจากโอนิคุมะฮกโกะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาเรียกว่ากระแสมาแรงมากๆทั้งหน้าตาของเขาเนื้อเสียงของเขาคลิปนี้มีไมโครโฟนอีกตัวจากโอนิคุมะมาให้ตัดสินใจกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมากับโอนิคุมะฮกโกะRGB M730 USB ไมโครโฟนครับนี่คือชื่อของเขาซึ่งเป็นตัวอัปเกรดจากตัว M630 ก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับทำไมถึงเป็นตัวอัปเกรดและอัปเกรดอะไรมาบ้างครับตัวไมโครโฟนตัวนี้อัปเกรดในเรื่องของไฟ RGB ครับสเปคบางส่วนและหน้าตามีความโค้งมนและสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะเจ๋งขนาดไหนและมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากขึ้นบ้างและเพราะอะไรถึงปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดพร้อมๆกันในวันนี้นะครับเพราะอะไรเขาถึงอัปเกรดครับสำหรับไมโครโฟนตัวนี้อย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้ตัวไมโครโฟนเนี่ยทำยอดขายได้ดีมากๆทางแบรนด์ก็น่าจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปนะครับก็เลยเพิ่มไฟ RGB เข้ามานะครับนี่คือสาเหตุที่เป็นส่วนที่ต้องอัปเกรดเลยนะครับเพราะว่าไมโครโฟนหลายๆตัวในเลนส์เดียวกันเนี่ยเขามีไฟ RGB กันหมดแล้วนะครับแล้วจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไมโครโฟนตัวนี้อย่างแรกไมโครโฟนตัวนี้ราคาถูกมากครับแค่ 1,190 บาทเทียบกับตัวเดิมแค่990บาทเท่านั้นนะครับห่างกันแค่200เองราคาไม่แรงแถมไมโครโฟนเนี่ยจ๋าสุดๆเลยนะครับไมโครโฟนตัวนี้ซัพพอร์ตไฟ RGB มาให้นะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีไฟ RGB อย่างที่ผมบอกไปแต่ตัวนี้มีมาให้แล้วแถมไฟปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญคือไฟทำมาดีและสวยมากๆครับทุกคนคมมากๆไม่บาดตานะครับเวลาใช้งานเพราะไฟเขาสมูทและสวยสุดๆนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะใช้พอร์ตแบบ USB Type C นะครับจัดการสัญญาณได้ดีแล้วใช้งานสะดวกมากๆใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ทั้ง PC Mac ที่สำคัญ iPad ก็ซัพพอร์ตการใช้งานด้วยใครจะเอาไปอัดเสียงแบบว่า iPad ปกติหรือว่า Work From Home เรียนออนไลน์ตอบโจทย์มากๆสำหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับตัวไมโครโฟนมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับทั้งขาตั้งตัวไมโครโฟนและฟิลเตอร์นะครับสำหรับการใช้งานไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยถัดมาตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีปุ่มทัชบัตตอนมิวไมโครโฟนมาให้นะครับเพื่อเปิดปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างการใช้งานได้นั่นเองนะฮะสีที่วางขายมีกี่แบบครับตอนนี้นะครับจะมีสีดำสีเดียวเป็นหลักนะครับรออัปเดตจากทางแบรนด์นะครับถ้าเกิดมีสีอื่นเพิ่มเติมเข้ามาผมจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะรออัปเดตเหมือนกันนะครับสำหรับผมนะฮะต่อมาคือการรับประกัน2ปีเต็มจากทางโอนิคุมะเลยนะครับสเปคการใช้งานนะครับจุดนี้จุดที่ปรับเปลี่ยนไปจะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือ directional ของเขานะครับจากปกติเป็น single directional ปรับเปลี่ยนเป็น uni directional นะครับแล้วความ sensitive ของเขาตัวนี้ค่าก็เปลี่ยนไปจาก30นะครับอยู่ที่ -38 บวก -3 เดซิเบลนะครับถัดมาคือส่วนของ frequency response นะครับอยู่ที่100ถึง 10,000 เฮิรตซ์ครับจากปกติอยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกคือไมโครโฟนครับสาย Type C USB ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะฮะตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นรูปแบบ USB ไมโครโฟนนะครับรับเสียงด้านเดียวเป็นหลักและการเก็บเสียงของเขาทำออกมาได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะตั้งไมโครโฟนไว้ไกลแค่ไหนก็รับเสียงได้แบบจัดเต็มงานละเอียดในราคาจับต้องได้เลยครับทุกคนขนาดของไมโครโฟนเนี่ยมีความเล็กพอสมควรกระทัดรัดมากๆนะครับแตกต่างจากไมโครโฟนหลายๆตัวในท้องตลาดที่ทำออกมาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับหลายๆคนเอาจริงก็ซื้อเพราะส่วนนี้เพราะมันน่ารักเนี่ยแหละนะครับเพราะหน้าตาเขาทำมาน่ารักมุ้งมิ้งจริงๆนะฮะปุ่มการเปิดปิดต่างๆตัวนี้มีมาให้1ปุ่มเลยนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่พิเศษมากๆคือปุ่มทัชบัตตอนที่สามารถกดมิวเสียงได้ทันทีขณะใช้งานทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆนะครับไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆตัวนี้มีมาให้ด้วยในส่วนของด้านหน้าแสดงสถานะชัดเจนสีแดงคือปิดไมโครโฟนและสีเขียวคือเปิดไมโครโฟนที่สำคัญคือเขาจะมีไฟ RGB มาให้ด้วยเพื่อบอกสถานะการใช้งานและเพิ่มลูกเล่นให้ไมโครโฟนตัวนี้เมื่อกดปุ่มทัชบัตตอนไฟก็จะดับและเมื่อเปิดไฟที่ปุ่มทัชบัตตอนไฟก็จะเปิดนะครับเป็นการบอกสัญญาณที่ดีและชัดเจนมากๆนะฮะพอสำหรับการใช้งานตัวนี้เป็นรูปแบบ Type C USB ครับเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดครับและเป็นอลูมิเนียมในส่วนของตัวไมโครโฟนที่สังเกตได้คือหน้าตาของไมโครโฟนมีความเรียบและความสมูทขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะรอบนี้ตัวไมโครโฟนเขามีไฟ RGB ส่องมาจากตัวไมโครโฟนนะครับเลยทำให้ลักษณะของไมโครโฟนเนี่ยเปลี่ยนไปมีความสมูทมากขึ้นนั่นเองนะฮะตัวไมโครโฟนสามารถถอดออกถอดเข้าจากตัวขาตั้งไมโครโฟนนะครับที่เขามีมาให้ได้เพื่อนำไปใช้งานกับขาตั้งตัวอื่นได้เพราะเขาจะมีสกรู5ต่อ8นะครับซัพพอร์ตนำไปใช้งานกับขาตั้งขนาดใหญ่ได้สะดวกมากๆนะครับ
ถัดไปเราลองไปฟังเสียงไมโครโฟนกันบ้างดีกว่านะครับว่าลักษณะเสียงของเขาจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมนะฮะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนโอนิคุมะฮกโกะครับที่ผมรีวิวให้ชมกันในวันนี้แหละนะครับลักษณะเสียงเขาจะประมาณนี้ซึ่งผมบันทึกเนี่ยผ่าน iPad เลยนะคือแบบง่ายมากนะเนี่ยผ่าน iPad เลยบันทึกง่ายๆแบบนี้เสียบสาย Type C เข้าตัวไมโครโฟนแล้วก็เสียบเข้า iPad ก็คือสามารถบันทึกได้เลยง่ายมากๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมิวไมโครโฟนเราทำได้ไหมง่ายมากๆนะครับมิวไมโครโฟนกดทัชบัตตอนแบบเบาๆนะครับแค่นั้นเสียงจะหายไปเลยนะฮะสักพักก็กลับมาได้พอเรากดไป1ทีเนี่ยเสียงมันก็จะกลับมานะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาถ้าเกิดปิดไปไฟก็จะดับหมดเลยนะครับทำไมแค่ลมเพียงแผ่วเบามันทำให้เหน็บหนาวแค่เพียงแผ่นฟ้าที่ว่างเปล่ายังทำให้มีน้ำตาทำไมมันช่างเปล่าบางเหลือเกินอ่อนแอจนเกินจะเข้าใจราคาของไมโครโฟนตัวนี้อยู่ที่ 1,190 บาทครับด้วยราคานี้ได้สิ่งที่อัปเกรดมาใหม่นั่นคือไมโครโฟนมีไฟ RGB เพิ่มมาให้บวกกับสเปคและหน้าตาที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยรวมๆแล้วก็ถือว่าราคาไม่โดดไปจากเดิมมากเพราะตัวเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่990บาทดีไม่ดีช่วงโปรราคาลงมาแตะ990เหมือนกับตัว M630 ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนว่าคุ้มแก่การใช้งานไหมก็ลองตัดสินใจดูนะฮะรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ